ในรอบนี้นะครับเป็นการแข่งขัน Individual Challenge เราจะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้สิทธิพิเศษถ้าคุณอยากจะช่วยทีมเป็นที่รักของทีมและเป็นที่รักของเทรนเนอร์คุณจะต้องชนะให้ได้นะครับและโจทย์การแข่งขันในรอบนี้นะครับเราจะทดสอบความรู้อาหารของคุณด้านสตรีทฟู้ดครับแต่ถ้าคุณใส่ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้าไปพวกคุณจะได้คะแนนพิเศษด้วยครับทีมเราต้องชนะให้ได้รอบที่แล้วอ่ะเกือบได้จานที่ดีที่สุดแล้วทีมสีอื่นอ่ะคงต้องได้รับความพ่ายแพ้ไปตลอดอาหารนะครับพวกคุณต้องวัดฝีมือในวันนี้ก็คือความเผ็ดร้อนความจัดจ้านในเมนูผัดเผ็ดผัดชาครับโอ้ยไม่มีผู้ชายโอ้ยผัดเผ็ดผัดฉาบเข้าทางเราอยู่แล้วโล่งอกเพราะก็ปกติก็ทำกินอยู่บ่อยๆไม่ได้คิดว่ามันยากเลยครับแต่คิดว่ามันจะทำยังไงให้ชนะใจกรรมการซึ่งทางเราได้เตรียมโปรตีนไว้ให้พวกคุณใช้ทำอาหาร3ชนิดหมึกบ้างปลาแพงกาเซียสดอรี่และเนื้อหอยแมลงภู่ชิลีซึ่งเป็นวัตถุดิบแช่แข็งสะดวกในการหยิบใช้และเหมาะมากที่จะใช้ในร้านอาหารดีที่เป็นขอสำเร็จรูปแค่ฉีกถุงก็สามารถทำได้เลยครับประหยัดเวลาไปเยอะเลยพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำเมนูผัดเผ็ดผัดชาต้องอร่อยที่สุดจัดจ้านที่สุดพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วสวัสดีครับเจมส์วัตถุดิบ3ตัวคุ้นเคยไหมคุ้นเคยดีครับจะมีปลาดอลลี่นะครับแล้วก็ตัวหอยนะครับแล้วก็หมึกโอเคเคยใช้ไหมเนี่ยเคยใช้ครับรู้ใช่ไหมหาซื้อไงรู้ครับเวลาซื้อแช่แข็งมาแค่ละลายแป๊บเดียวเราก็ใช้ได้เลยใช่ครับใช่ไหมครับสะดวกในการใช้งานด้วยครับวัตถุดิบ3ตัวนี้นะซื้อได้แมคโครทุกสาขาทั้งประเทศไทยเลยสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับเอาส่งมาให้เราเลยผ่านแมคโครโปรนะครับได้ครับอันนี้คือไม่ใช่โฆษณานะครับโอเคไม่ได้โฆษณาแค่ให้ข้อมูลขอบคุณครับเจฟ